พูดถึงภาพที่3มิตรไปทานข้าวกับพลเอกประวิตรวันนี้ใช่ไหมจริงๆวันก่อนก็มีได้ไปกินข้าวกับคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามแล้วก็คุณชาดาไทเศรษฐ์หัวกระไดไม่แห้งเลยนะบ้านป่าเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์การโอ้ภาพนี้มันเป็นการจับมือการขายแพ็คคู่จะคู่310เสียงของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเป็นการแหมขู่ให้บรรดาคู่แข่งทางการเมืองหรือเปล่าครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณอนุทินครับถึงภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรในทางการเมืองเป็นการนัดกันล่วงหน้ามานานแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคุณชาดาไทเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคเดินทางไปพบพลเอกประวิตรในระหว่างที่ท่านลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์จำได้ที่พลเอกประวิตรไปเต้นไปรำแล้วคุณชาดาก็มารำข้างพลเอกประวิตรตอนนั้นอ่ะเคยเจอกันมาแล้วรอบนึงแล้วก็เห็นว่ายังไม่ได้กินข้าวกับพลเอกประวิตรมานานแล้วคุณอนุทินจึงโทรศัพท์ไปย้ำนัดกันอีกครั้งนึงแล้วก็พบว่าอ้าวมีเวลาตรงกันพอดีนะครับก็เลยยกทัพพร้อมคณะเนี่ยไปพบกับพลเอกประวิตรแล้วคุยกันเรื่องอะไรคุณอนุทินบอกว่าแลกเปลี่ยนความพร้อมของทั้งสองพรรคในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงปรากฏพลเอกประวิตรสอบถามคุณอนุทินบอกว่าประเมินตัวเลขของพรรคภูมิใจไทยยังไงคุณอนุทินก็เลยแจ้งกลับไปว่าประมาณ70คนท่านก็เห็นว่าก็ตรงกับโพที่ออกมานะที่ท่านคิดเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดคุยจับขั้วในทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งอะไรค่ะครับเพราะว่าปัจจุบันทั้งพรรคภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเป็นขั้วเดียวกันคือขั้วรัฐบาลอยู่แล้วคุณอนุทินก็ย้ำว่าผมไปกินข้าวกับผู้จัดการรัฐบาลมันมหัศจรรย์ตรงไหนถ้าไปกินข้าวกับพรรคเพื่อไทยค่อยมาตื่นเต้นกันหน่อยเพราะว่าถ้าไปกินข้าวกับเพื่อไทยคงตกใจจริงจะรวมกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการนัดกินข้าวร่วมกันของนักการเมืองในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะอันนี้คือในมุมของคุณอนุทินส่วนคำถามที่ว่าโอ้เนี่ยเป็นการขู่พรรคคู่แข่งก่อนจะเลือกตั้งไหมคุณอนุทินบอกว่าอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่การขู่การระแวงอะไรกันเพราะว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาก็ข่มขู่กันอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้ไม่ได้คงอยู่ร่วมกันไม่ได้มาถึงทุกวันนี้หมายถึงว่าถ้าขู่กันแบบนี้เนี่ยนะอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่ใช่การขู่อะไรแล้วก็ระบุว่าถ้าครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลยื่นเงื่อนไขเลยต้องพรรคร่วมรัฐบาลต้องยอมรับร่างกฎหมายกัญชาต้องผ่านโอ้โหชัดเจนเนาะนี่ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ก่อนจะร่วมรัฐบาลเลยเพราะว่าคุณอนุทินบอกว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็มีช่องทางที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะอันนี้คือในมุมของพรรคภูมิใจไทยกับเมื่อวานนี้ที่ไปกินข้าวกับลุงป้อมลุงป้อมก็บอกเรื่องนี้เหมือนกันไม่มีอะไรแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นถามกลับสื่อนะคะแล้วก็บอกว่าให้คิดเอาเองด้วยมีเสียงคุณอนุทินใช่ไหมครับจะฟังก่อนไหมได้นะคุณอนุทินดูครับค่ะดีแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็กำลังจะต้องมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นท่านพลเอกประวิตรท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคแกนนำหลักของรัฐบาลผมก็เป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็มีความเคารพนับถือท่านไม่ได้จริงๆเนี่ยไปรับประทานอาหารบ้านท่านก็ปีละ 4-5 ครั้งอยู่แล้วขออาหารกลางวันกินมื้อนึงท่านก็บอกโอ้ยรีบมาเลยวันพุธมาเลยใช่มั้ยเราก็ไปนะครับท่านก็การไปเนี่ยคุยเรื่องการเมืองแน่นอนครับไม่ได้คุยเรื่องอื่นหรอกครับนะครับแต่ว่าไปคุยว่าอัปเดตกันท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านก็ถามเราเรามีความคิดเห็นอย่างไรเราจะทำยังไงต่อไปมีทางที่จะหาทางสร้างความร่วมมืออะไรกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้ไหมนั่นคือวัตถุประสงค์คุยกันคร่าวๆแต่ทำไมคุณอนุทินบอก70อ่ะฮะไม่ร้อยร้อยยี่อะไรแบบนี้แล้วเหรอเนาะเพดานลดลงทำไมลดลงถ้า70ก็เพิ่มมาจากปี62ไม่มากแต่ถ้าบอกว่า70ที่เท่านั้นเอง70นี่ตรงกับโพของหน่วยงานความมั่นคงที่รายงานเอาไว้เลยนะเป๊ะเลยนะแล้วก็บอกว่า70ลบด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเจอกระแสของคุณชูวิทย์ไปนี่ไงที่คนเขามองก็ถ้า70ของภูมิใจไทยบวกกับพลังประชารัฐ40 50คู่เนี่ยมันก็มีอำนาจต่อรองเยอะไงค่ะถ้าบวกกันแล้วก็ร้อยกว่าแต่บิ๊กป้อมก็บอกอุ้ยสบายชิวๆก็พวกเดียวกันน่ะกินข้าวด้วยกันผิดตรงไหนนะคะนักข่าวได้ถามบิ๊กป้อมไปแล้วว่าภาพที่ออกมานั่งกินข้าวกับคุณอนุทินเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันมีในทางการเมืองไหมคะท่านบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมก็เลยบอกว่าก็พวกเดียวกันน่ะย้อนถามสื่อด้วยนะคะว่าทำไมกินไม่ได้เหรอ กินได้ค่ะก็ถามต่อแหละว่ามีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันไหมคุยกันกินข้าวเนี่ยพูดถึงเรื่องขั้วการเมืองใหม่บ้างหรือเปล่าบิ๊กป้อมบอกไม่รู้คุณคิดเองทั้งนั้นน่ะ
แล้วก็เลยถามว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวท่านน่ะมีนัดหมายคุยกับพรรคอื่นบ้างไหมแบบกินข้าวแล้วก็กินไปคุยไปแบบนี้กับพรรคอื่นอีกไหมกินตอบเท่านี้ค่ะแต่วันก่อนที่ข้อมูลเดิมมาย้อนอีกแล้วเอามาสิที่บรรณาธิการเราไปคุยกับบิ๊กป้อมอ่ะเราชอบนะมากับลุงตู่อ่ะค่ะบอกอะไรนะถ้าทำกับข้าวส่งไปที่บ้านไม่รู้ว่าลุงตู่จะกินหรือเปล่าก็เลยไม่ส่งแล้วเพราะไม่รู้ว่าส่งไปแล้วเขาจะกินหรือเปล่าแล้วอย่างเจอคุณอนุทินคุยตัวเลขกันได้นะคุยความพร้อมกันได้นะแปลว่าถ้าใครจะกินข้าวกับบิ๊กป้อมต้องมาหาบิ๊กป้อมแต่กับลุงตู่ลุงป้อมลุงป้อมบอกว่าก็คุยกันแต่ไม่คุยเรื่องการเมืองอ๋อแต่ไม่คุยกับลุงตู่เรื่องการเมืองแต่พอคุยกันกับคุณอนุทินคุยเรื่องตัวเลขเรื่องความพร้อมด้วยกันได้โอ้ความสัมพันธ์มันซับซ้อนเหลือเกินอะไรอ่ะแล้วรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณอนุทินกับนายกเนี่ยดีปึ๊กกว่ากับลุงป้อมโอ้โหตามข่าวก็ต้องตามไว้ทันว่าใครมีเป้าประสงค์อย่างไรนะครับบางทีโอ้โหปล่อยภาพเดียวเห็นไหมนะมันสร้างเสียงหาได้เยอะแล้วเพื่อไทยมองยังไงกับภาพนี้ถามคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับคุณหมอบอกว่าก็ชวนให้คิดได้นะคำว่าชวนให้คิดได้หมายถึงว่ามันเป็นการที่จะจับมือการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งไหมนะครับคุณหมอบอกชวนให้คิดได้เพราะว่าเขาเคยทำงานร่วมกันมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันก็อาจจะร่วมมือกันเพื่อร่วมรัฐบาลเดียวกันหลังเลือกตั้งก็คงประเมินสถานการณ์แล้วว่าเขาน่าจะได้รับคะแนนเสียงเท่าไหร่หากจะตั้งรัฐบาลร่วมกันจะต้องทำอย่างไรเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่คิดจะจับมือก่อนการเลือกตั้งหมายถึงสองพรรคนี้เนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่าเราไม่กังวลยิ่งเขาประกาศตัวชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีในการตัดสินใจของประชาชนหากสองพรรคนี้เขาประกาศว่าหลังเลือกตั้งจะมาจับมือกันประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่เขาก็จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณหมอบอกยิ่งดีใช่ไหมค่ะแต่เวลาถามเพื่อไทยจับกับใครไม่ได้บอกไม่บอกวันนี้ก็พยายามถามคุณหมอในรายการกรมเจริญที่มาเนี่ยคุณถามลึกแค่ไหนคุณหมอก็ไม่ตอบเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็คุณแหละว่าพยายามถามคุณหมอก็เข้าใจว่าในทางการเมืองก็คงจะไปพูดล่วงหน้าแบบนั้นไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีถามอ้อมๆเลี่ยงๆไปคุณหมอคงเครียดอ่ะประชารัฐยังไงเป็นพรรคสืบทอดอำนาจไหมอ๋อมองจุดยืนของพลังประชารัฐยังไงในสายตาเพื่อไทยบอกว่าจับมือหรือไม่จับมือหมอตอบว่าก็สืบทอดอำนาจอยู่แล้วเพราะว่าให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกแค่นี้มันเป็นคำตอบไหมว่าจะจับหรือไม่จับเพราะเพื่อไทยเคยบอกว่าจะไม่จับมือกับพรรคที่เป็นเผด็จการสืบทอดอำนาจนั่นน่ะสิใช่ไหมค่ะจับเฉพาะฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ว่านิยามที่คุณบอกให้กับพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแม้แต่จดหมายของลุงป้อมอ่ะคุณหมอก็บอกว่าก็ยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกมันอยู่ที่การกระทำอ่านแล้วนะแล้วแต่บอกว่าเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลจุดยืนตรงนี้กับการบอกว่าจะจับมือหรือไม่จับมือกับลุงป้อมเนี่ยทั้งหมดคุณหมอพูดอยู่คนเดียวนะตอนนี้ใช่ไหมนะก่อนอื่นยังไม่มีใครเพราะว่ามีคนมีคนเขาฝากเตือนคุณหมอมาไงว่าระวังคุณหมอจะเป็นแพ้คือคุณหมอบอกว่าก็อย่างที่บอกถ้ามันไม่ถึง310ไม่เกิน300เนี่ยโอกาสเสี่ยงอาจจะถูกฉกงูเห่ามาตั้งรัฐบาลแล้วไปเสร็จนายกโซ่ข้อกลางได้อ้าวเกมใครเกมมันนะคะเป็นแคมเปญ310ของเพื่อไทยนี่ละค่ะ